ันที่11กันยายน2557กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่10หรือ MSU Dual Class ขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานมีศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่10ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยได้แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาการเป็น10กลุ่มซึ่งมีจำนวนผลงานวิจัยที่นำมาเสนอทั้งหมด132เรื่องจำแนกเป็นการเสนอภาคบรรยาย54เรื่องและภาคโปสเตอร์78เรื่องนอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีงานวิจัยไทยไปสู่ระดับโลกโดยรองศาสตราจารย์บรรจบศรีภาหัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยซึ่งงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่10ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม